สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับวอร์เรนชแนลในเกมภาพเป็นมูลกันต่อในพาร์ทที่5นะครับก็โอ้ตื่นสายอีกแล้วโอ้10โมงโอ้เมื่อวานนอนดึกครับเราผมหามาไม่เจอด้วยไงวันนี้ไม่ต้องลดน้ำก็เอาออกไปก่อนนะเอาแปลงขัดม้ามาเอาจอบมาขวานมาไหนดูสิเฮ้ยหมาผมหัวใจรถอ่ะหรือเป็นเพราะว่าฝนตกเราไม่เอาเข้าบ้านไอ้หมามึงอยู่ไหนโจ๊กเกอร์อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่มาเข้าบ้านดีกว่าเองถ้าหัวใจรถอย่างนี้ผมพามันเข้าบ้านดีกว่าต่อไปต้องพาม้าเข้าไปครับเมื่อวานผมไม่ได้พาม้าเข้าไปอยู่ไหนวะม้าอยู่ไหนม้ามันไม่ได้อยู่แถวนี้เหรออยู่ไหนวะม้าม้าโอ้ยม้ามึงไปอยู่นี่โอ้งั้นผมไปทำธุระอะไรให้เสร็จก่อนดีกว่าโอ้โหไอ้ม้าทำผมซะแล้วไงมึงไปเล่นอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะมึงไปโซนสักไก่เคลียร์ให้อาหารไก่ก่อนครับแล้วเดือนหน้ามันจะทันเทศกาลไก่ไหมเนี่ยเพราะว่าเทศกาลไก่ถ้าเราชนะเลิศเนี่ยเราจะได้ไข่ทองคำมานะครับผมแต่ก่อนอื่นทำกิจวัตรประจำวันเราก่อนครับคือการจีบสาวเอลีเที่ยงแล้วด้วยต้องรีบแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วต้องรีบครับต้องรีบเดี๋ยวนะไอ้ร้านนั้นมันปิดทุกอังคารพฤหัสใช่ไหมก็อยากว่าจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์อะไรมาเพิ่มเติมสักหน่อยแต่สงสัยจะไม่ทันครับเอลิจ้ามาแล้ว Thank you แน่นอนเพิ่มความสัมพันธ์ว่าหัวใจยังไม่โตครับหมอวันนี้ข้าไม่มีเวลาเล่นกับเจ้าซะแล้วสิเสียใจด้วยวันนี้คงปิดแน่อ้าววันไหนวะเป็นวันอังคารกับวันอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเนี้ยผ่านไม่ได้เลยฮะยังไม่ใช้ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่จะซื้ออะไรอีกดีนะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกเยอะเอาเป็นโปเตโต้สักหน่อยแล้วก็เทอร์มิฟโอเคเท่านี้แหละผมก็ยังไม่รู้นะเหตุผลที่ทำไมเราตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่อะไรนะฮะแต่อย่างเมื่อวานอ่ะเรานอนช้าไปแน่นอนทำให้เราตื่นสายแต่บางครั้งผมนอนทุ่มหนึ่งมันก็ยังสายอยู่เลยนะอุ้ยไปไหนกันเอ่ยนะช่างเถอะเราเรียกม้าของเราก่อนเอาละม้ามึงกลับเข้ามาหน้าบัดนาวอยู่ไหนมาแล้ว
ลำบากผมอีกครับโอ้ต้องพาม้าเนี่ยฮะเดี๋ยวม้าหัวใจรถมึงกลับเข้ามามึงกลับเข้ามาเร็วม้ามานี่ทางนี้ทางนี้แล้วดูสิครับมันอ้อมไปสักไกลเชียวกี่เวลาพาม้ากลับมาเนี่ยต้องใช้เวลาตั้ง2-3ชั่วโมงแน่นอนบางทีก็เซ็งกลับมาเนี่ยมึงไปเที่ยวอะไรสกายเถี่ยเอาละมาเข้าไปเข้าไปเร็วอุ้ยเสียเวลาไอ้ม้าบ้ามาเร็วขึ้นมาดูมันโอเคเอาเข้าไปเร็วกูเสียเวลาพอมึงมาเยอะแล้วนะแล้วโอ้โหแค่นี้ก็เข้าไม่เป็นอ่ะเข้าไปบางครั้งผมไม่อยากพาม้าออกมาเพราะอย่างเงี้ยแหละเหนื่อยกับมันเองไม่ต้องออกเลยนะวันนี้วันฝนตกไม่ต้องออกมาเอาละเราไปเก็บของป่าดีกว่าวันนี้ไม่มีของให้เดี๋ยวก่อนนะ 1,170 ไม่มีของจะให้เสียใจด้วยวันนี้ไม่มีจ้ะเสียใจด้วยเห็นไหมพอยมาตัวเดียวเลยไม่ได้กำไรเลยเซ็งเลยมาทำป่วนพูดถึงทำไมเราไม่เอาม้ามากั้นไว้ดีกว่าคือเงื่อนไขไม่ใช่ให้ออกมาข้างนอกใช่ไหมล่ะแต่ไม่จำเป็นต้องให้วิ่งทั่วนี่เดี๋ยวผมมีรู้สึกน่าจะเวิร์กนะลองดูครับแล้วหนึ่งนะวันนี้ไม่ขุดเหมืองแล้วกันเดี๋ยวนะที่เอาท่อนมันอยู่ไหนนะที่เอาท่อนไม้มากั้นไว้น่าจะตรงนี้มั้งนี่ไงมันได้ป่าววะชิบหายไม่ได้เหรอโอ้ชิบหายเราผมเสียเลยโอ้ก็แรกข่าวว่านึกว่ามันได้อ๋อไม่เวิร์กเดี๋ยวนะถ้างั้นผมเล่นเอากักบริเวณอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวนะผมขอลองอีกทีนึงแล้วกันถ้าอย่างเงี้ยพยายามให้แบบไม่รู้ว่าเวิร์กป่ะนะต้องสร้างให้มันแอเรียประมาณนี้หน่อยแล้วกันอ
แล้วให้ม้ามาเข้ามาแล้วผมก็เอาอะไรมาปิดแค่นั้นแหละเออน่าได้อยู่นะขอลองวันพรุ่งนี้แล้วกันรีบเข้านอนดีกว่าสภาพอากาศพรุ่งนี้โอเคแจ่มใสนะดีมากตึดึงโอเคอากาศแจ่มใสตึดึดึดึเอาขวานออกไปเดี๋ยวค่อยกลับมาปลูกพาหมาไปข้างนอกก่อนโอเคเธอนี่ออกขนแล้วปึ๊บวันนี้ได้ตังบานหน่อยปึ๊บตึงตึงตึงปึ๊บโอเคโอเคโอเควันนี้วันดีอ๋อนี่ยังไม่ได้โอเคโอเคมันฝรั่งเด้อเด้อเด้อปึ๊บพาม้าออกไปข้างนอกมาน้องม้ามาออกข้างนอกมาเขาจะพาแกออกไปเที่ยวข้างนอกข้างนอกมึงไม่ออกไปไงออกมาออกมาเออเออเอาเอาเอาอะไรของมันเออเออออกไปเออออกไปออกไปเซไม่ออกไงเออกาถูกป่ะนะไหนมึงตรงไปเด้อ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้มานี่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 เลยเฮ้ยลงไป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 เฮ้ยเร็วเร็วกูรีบไอ้มาบ้าแน่เฮ้ยมาฉลาดทีนี้ไม่เข้าแล้วกูเสียเวลาด้วยเนี่ยโอเค stay here เฮ้ย stay here stay here stay here อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปไอ้ชิบหายกูขังม้าผิดเดี๋ยวนะไม่ต้องออกมาไอ้ม้าไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมามึงอยู่ตรงนั้นแหละเออโอ้ยเหนื่อยใจเดี๋ยวใจกับมันมากครับรดน้ำสบายใจคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวม้าหนีไปไหนละแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยมารดดีกว่าเนาะเวลารดอ่ะมันน่าจะมีเหลือเฟืออยู่เฮ้ยไข่ไข่ฟักเลยนี่ไงดีมากเจ้าไก่น้อยแป๊บเดียวไข่ออกไวแล้วฮะหรือว่าผมจะซื้อไก่ก่อนดีกว่าให้ไก่มันมีกำลังซับหน่อยเพราะไข่เนี่ยแป๊บๆเนี่ยไม่กี่วันมันออกไข่แล้วฮะกลัวกว่ามันจะโตมันจะแน่นเอางี้ดีกว่าเนาะThank you.
าหารไก่เดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้ครับยังมีเวลาแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันเทศกาลอะไรสักอย่างนึงด้วยเออมอบคุกกี้ให้ซึ่งเราไม่มีคุกกี้ให้อ่ะมีแต่พวกผลไม้พวกนี้สาวจะชอบเปล่าวะแต่ว่าพวกดอกไม้ไปให้ด้วยเลยดีกว่าถือว่าไปให้เอลี่นะฮะเตะแน่แน่เตะแน่แน่เอลี่จ๋าเอาดอกไม้มาให้นะเจ้าหัวใจไม่เบ่งยังไม่เบ่งบานครับยังอีกเหรอยังครับเสียเวลากับม้าไปมากมายโอ้โหโอ้โหกระตุกเลยทีเดียวอ๋อโอเคปิดวันอาทิตย์ไม่ใช่วันนี้มาซื้อเมล็ดพันธุ์ต่อเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกเหลือเฟือกว่าจะหมดฤดูนี้พี่มึงไม่ต้องอธิบายกูก็ได้นะกูรู้แล้วแหละเอาล่ะแตงกวา1แล้วก็โปเตเตอร์แล้วก็เทอร์นิปครับหญ้าส่วนใหญ่เขาให้วัวกินแต่เราจะไปปลูกทำไมล่ะรู้สึกจะให้ม้ากินได้ด้วยนะเดี๋ยวว่าผมต้องสร้างม้าให้ดีกว่านี้หน่อยไปรดน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเอาละรดน้ำต่อวันนี้เราไม่ค่อยเหนื่อยมากครับไม่เป็นไรพุชลอยไปเรื่อยๆรดน้ำไปเรื่อยแต่พูดจริงนะมันก็ต้องใช้มันก็ใช้เวลาพอสมควรเลยเนี่ยซื้อมาได้พันเยอะเกินไปเปล่าวะแต่นะเพื่อผลผลิตนี่เนาะซื้อไม่ได้หมดละอ๋อยังไม่หมดละโอ้เหนื่อยชิบหายหินบังโอ้โหลืมคำหนึ่งเลยหินใหญ่บังด้วยปัญหาแล้วไงโอ้โหปัญหาระดับชาติหินเอาออกไม่ได้ถอนหญ้าถอนโคนตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอ่ะขอโทษนะน้องตุ่นขอยืมที่หน่อยตามสบายเลยครับพี่ตรงนี้ชิบหายตรงนี้ก็ติดหินโอ้โหก็ลืมเลยโอ้ไม่ผมคำนวณผิดพลาดอีกแล้วตรงนี้ก็ติดหินโอ้ยทำไมพระเอกมันเหนื่อยง่ายจังวะโอ้ขอโทษอีกครั้งหนึ่งโอเคเอาไปเลย 1,400 เฮ้ยทำไมได้น้อยจังวะเทอร์นี้มันให้น้อยเหรอเนี่ยสายเทอร์นิปจะได้น้อยครับ
ังมีเวลายังมีเวลาไม่ต้องรีบฮึบลอยลอยพาม้ากลับเข้าไปก่อนดีกว่ามาน้องม้ากลับห้องกันดีกว่าชิบหายม้าเป็นบั๊กโอเคไปเข้าไปเข้าไปพวกดีมากเด็กดีดีมากเด็กดีเดี๋ยวนะสงสัยต้องเดี๋ยวไปอีกนิดนึงสวยอืมผมลืมไอ้นั่นอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้ามีเวลาเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้ไม่ได้ไปนั่นเลยลำบากแล้วสิโอ้ไม่โหผมว่าผมลดไม่ทันแน่เลยไอ้สองอันเนี้ยโชคกันได้นะช่วยไม่ได้เอาลืมพาหมาเข้ามาอีกชิบหายเดี๋ยวหมางอนหมาอยู่ไหนวะบางทีผมเรียกมันไม่มาไม่ถึงไงมันเห่าตรงไหนเถอะของโลกวะโอ้เดี๋ยวพาไปอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยผมว่าต้องพาไปอยู่ด้วยกันแล้วแหละไม่ไหวไปอยู่ไหนวะเฮ้ย4ทุ่มแล้วต้องมาหมาอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่มาโอ้โหมึงก็อยู่สักไกลเลยไม่ไหวละผมว่าต้องพามันเข้าไปอยู่ในคอกด้วยกันแล้วเหนื่อยใจกับพวกเองจริงทั้งที่พรุ่งนี้มีเทศกาลรออยู่นะเนี่ยนอนแล้วพรุ่งนี้อากาศดีแน่นอนครับไม่ต้องดูไม่ต้องนี่นั่นเลยครับเพราะมันเป็นวันเทศกาลเอ้าเอ้าวันเทศกาลมันต้องอากาศดีไม่ใช่เหรอไม่ดีเหรอไอ้ชิบหายผมนึกว่าอากาศดีไปน้องหมาไปเดินเล่นเฮ้ยหมาก็ไม่ชอบฝนหรอกมั้งแป๊บนึงฮะให้มันอยู่ในบ้านดีกว่าก็ดีอย่างนึงวันนี้ไม่ต้องรดน้ำครับเอาล่ะวันนี้ก็ออกดอกออกผลกันอีกแล้วมาเอ้ยไม่ได้หมามาขาดวันนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกฝนตกฝนตกเจ้าต้องอยู่ที่นี่โปเตโต้ก็เรียบร้อยตึงตึงตึงหรือว่าวันพวกนี้มันไม่ใช่เป็นวันอยู่ที่ร้านคว้างแค่เอาคุกกี้ไปให้กับคนที่เราชอบอยากจะให้มันฝรั่งนะแต่มันฝรั่งนี่ไว้ใช้การค้าขายดีกว่าถึงถึงโอเคเ
วันนี้ไม่ต้องเอารถไอ้นั่นฝักบัวมานี่หว่าแล้วซีบิวมาทำไมวะโอ้ยบางทีก็งงกับตัวเองอยู่เนี่ยเนี่ยโอเคนี่ไม่ต้องรดน้ำฝักบัวอันนี้ไหนดูสิแล้วก็อากาศวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสแจ่มใสจริงหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เออจะมาขาดอะไรกลางอากาศอีกนิดเดียวก็จะได้1,500ก็น่าจะซื้อไก่ได้อีกตัวได้เลยนะเนี่ยเออวันนี้มีไข่ออกผลแล้ววันนี้เหลือเมล็ดเหลือไก่นี่ต่อไปต้องรีบไปที่นั่นฮะไปเอาเบ็ดโอ้ไก่เริ่มเลิฟเราแล้วครับเริ่มเลิฟแล้วเริ่มเลิฟกับเราแล้วแล้วใครอีกกี่วันมันจะฟักเป็นตัววะเนี่ยผมว่าผมยังไม่ซื้อไก่ดีกว่าเดี๋ยวต้องแวะไปนั่นก่อนไปเอาเบ็ดครับมาแล้วจ้ามาเอาเบ็ดจ้าผมขอลองหน่อยดีฉันให้เบ็ดอันหนึ่งเยี่ยมมากครับคุณลุงแล้วเราก็ได้เบ็ดมาไว้ค่อยตกปลาอย่างเขาบอกว่าฝนตกนี่จะทำให้ตกปลาได้ง่ายขึ้นซึ่งก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะผมยังคิดอยู่เลยว่าผมจะซื้อเมล็ดพันธุ์มาเพิ่มอีกดีไหมหรือว่าเอาแค่นี้ก็พอละยิ่งที่เยอะมันก็ลดน้ำมันทำให้เราเหนื่อยนะเอาแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วเราก็ให้ดอกไม้ไปจ้าหัวใจเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนยังเลยการขึ้นหัวใจแต่ละครั้งนี่มันยากหนอเก็บตังซื้อกระเป๋าครับเก็บตังซื้อกระเป๋าตกปลาหน่อยดีกว่าเอาไปเลี้ยงลุงผมขอตกปลาด้วยอ้าวไม่อยู่ซะแล้วโอ้โหรองเท้าเน่าไม่เอาการตกปลาในเกมนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบบางทีก็น่าเบื่อเหมือนกันนะมันไม่มีแบบไอ้นั่นเลยไงต้องมานั่งรอบางทีมันจึ๊กเดียวอ่ะโอ้โหโอ้โหเนี่ยเสี้ยวนี่เงี้ยใครไปกันนั่นทันปะขอสักตัวก็ยังดีตัวเดียวก็ยังดีเร็วเสียเวลาเนี่ยว้าวโอ้ได้ปลาตัวใหญ่เยี่ยมขออีกตัวโลบแล้วกูขอดูหน้าพระเอกไว้ดูหน้าไว้เฮ้ยเร็วบ่ายแล้วนะจะบ่ายแล้วนะโอ้โหมึงยากที่หายขออีก
ถ้ามันไม่ได้ครั้งนี้ผมไปละโอ้โหปลาจริงด้วยเดี๋ยวปลากะเป็นก้างตัวเอียก็ตัวเดียวแต่ตัวใหญ่ด้วยไม่เป็นไรครับตัวเดียวก็ยังดีเดี๋ยวซื้ออาหารปลาก่อนอาหารปลารักปลาต้องรักสกุลแร้เพราะว่าพรุ่งนี้ร้านปิดซื้อมาก่อนครับวิ่งอยู่แถวเนี้ยไม่ไปไหนอ่ะโอเคโอ้โหคนเยอะจังอ๋อนั่นอาหารปลาอ่ารู้แล้วจ้ะต้องการเท่าไหร่ลึโอ้โหอาหารปลามึงขายโคตรแพงเลยไอ้คนขายมึงขายโคตรแพงเลยขายอาหารเม็ดละ20โอ้โหเห็นว่ากูเลี้ยงปลาหรอกนะอาหารปลานี่คือโยครั้งเดียวก็พอใช่ไหมหรือถ้ามันสูงผมมี100ตัวไม่โย100อันเลยเหรอ ผมว่าไม่หรอกโยครั้งเดียวก็พอแล้วต่อไปแล้วก็ไปเก็บของเล็กน้อยเอาปลาไปทำซาชิมิได้ในอนาคตเจ้าจะเป็นปลาซาชิมิในอนาคตนะโยนดีๆเดี๋ยวเวิร์ดเดี๋ยวเวิร์ดแหววมีแล้ว1ตัวนี่อาหารปลาเอาไปผมเคยโยนปลาลงวืดนะลงตรงขอบปะขอบมันน่ะแม่งตายเก็บมาอ้าวลืมไปวันนี้น่าจะได้เยอะอยู่เพราะมันฝรั่งก็เยอะแล้วแตงกวาดองตุ๋งตุ๋งตุ๋งต่อไปทำอะไรดีเออใช่ไปขุดเหมืองหน่อยครับถ้ายังเกี่ยวไม่ได้มั้งอืมใช่พักสักนี้จิบแจ่มใสฮึบแช่เมื่อกี้ผมนั่งดูโทรศัพท์มือถือนะว่าตอนนี้พอดีที่ทำงานผมเขาเปลี่ยนตารางนิดนึงคือผมต้องเข้าไปช่วยทำอีกสาขาอื่นนะครับผมชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ก็ลำบากยากเข็ญเหมือนกันเด้อแต่เราก็ต้องดิ้นรนต่อไปครับโอเคปึ๊บน่าจะได้มาเยอะอ้าว 2,000โอ้ยแย่2,000เลยจ้าโอ้โหขุดทีเดียวก็ลงท่อลงไปเรื่อยๆลงไปอีกไม่เอาขุดต่อไปขุดต่อไปผมจะดูดิจอบอ๋อจอบนี่คือขั้นสุดยอดได้แล้วนะเนี่ยไม่เอาสีแดงดิ
สีขาวเก็บไปก่อนทิ้งสีแดงไปไม่เอาสีขาวฮึบฮึบฮึบโอ้หน้ามืดเลยได้นี่หน้ามืดเลยฮึบS โอ้ได้แต่สีนี้เฮ้มีทั้งหน้ามืดทั้งตามัวผสมกันไปโอเคพอแค่นี้ก่อนดีกว่าคิดอยู่แล้วว่าถ้าจะทำตีอาวุธพวกนี้มันต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ของพวกนี้ก็น่าจะแพงอยู่นะไหนขอดูโลเคชั่นนิดนึงถ้าจับม้าใส่นี่มันต้องมีเตรียมไว้อันนอกสักอันตรงนี้สักอันหนึ่งนี่ตรงนี้ไว้เป็นที่ปิดเปิดไว้สักสองช่องเผื่อม้ามันนั่นเผื่อเอาหมาไว้ด้วยเลยอยู่กันที่นี่แหละทั้งคู่ไม่น่ามีที่ให้เพาะปลูกแล้วมั้งเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เกะหินนี่ตรงนี้เกะกะมากโอเคงั้นเอาเป็นว่าส่วนนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะ If you have horse or cow or sheep and you don't have spot ฉันแนะนำให้ไปซื้อที่ไซบาระช่างตีเหล็กไม่มีแล้วนะฮะจดหมายเมื่อกี้ใครส่งมาให้วะแต่เรารู้อยู่แล้วนะฮะโอเคครับไม่ว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของข้าเป็นบุญพาท้าวที่นี่ก่อนละกันนะครับผมมาเรามาดูก่อนพยากรณ์พรุ่งนี้อากาศเต็มไซส์อะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมดูไม่ให้กี่อย่างวิอ๋อการแนะนำชีวิตในฟาร์มเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูข่าวอะไรหรอกครับก็วันนี้นะฮะรู้สึกเหนื่อยมากเลยเหนื่อยกับไอ้เจ้าม้าเนี่ยแหละทำอย่างนี้นี่แบบโอ้โหเหนื่อยใจกับมันจริงๆก็เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าแผนนี้จะใช้ได้เวิร์กป่ะคือดันมันเข้าไปในข้อแล้วก็ขังมันเอาไว้นะฮะก็เมื่อกี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันน่าจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองดูวิธีทำให้มันง่ายกว่านี้แล้วกันนะครับเอามันว่านะครับส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของฮาวเวิร์ดมูนพาร์ท5ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปนะฮะโอเคแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับ Harvest Moon นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮึชชา